านมาแล้วทุกบทบาททั้งนางเอกนางรองพระเอกพระรองนางสนมนางกำนันทำให้ความมั่นใจของปุณณิสาประดิษฐ์ชัยย้อนมาได้ไม่ยากเมื่อกลับมาสวมเครื่องละครใหม่ในวัย57ปีนามานแสดงของละครชาตรีจงกลปรงน้ำใจที่นานครั้งจะรวมนางละครมาแสดงเรื่องจำปาทองตามการจัดหาของเจ้าภาพเพื่อแก้สินบนโดยลูกเล่นของบทเจรจามุกด้นสดที่ทำให้คนดูขบขันมาจากประสบการณ์หลายสิบปีปรับให้เข้ากับตัวละครจากต่างคณะที่มารับเชิญทั้งจากคณะละครในจังหวัดอ่างทองรวมถึงคู่ตลกหลวงครูเทพครูมหาเป็นภาพที่คนละครชาตรีต่างภูมิใจหลังจากการถูกโรงละครแก้บนค่อยๆห่างหายจากพื้นที่กรุงเทพต่างจากคณะละครในต่างจังหวัดที่ยังนิยมแสดงเป็นเรื่องคือตั้งแต่จำความได้ก็ได้ยินเสียงกงแม่ก็พาไปตามโรงละครเราก็ซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นมาคือแม่ไปละครเราก็ต้องตามแม่ไปมีโรงเรียนเราไม่ไปเราไปละครเพราะเราชอบก็เลยซึมซับเวลาป้าๆแม่ๆเขาเล่นเราก็นั่งแอบดูว่าเอ๊ะอันนี้เขาเล่นแบบนี้เขาร้องแบบนี้เขารำแบบนี้เราจำพอจำเสร็จจนเราได้มาซึมซับและทำการแสดงได้อ่างทองตอนนี้คณะละครก็มีอยู่10-20คณะได้แต่ก็คือจะมีแต่ป้ายแต่ตัวนักแสดงหายากของพี่นี่เป็นลูกอาจารย์พันลบนุตศรินอยู่ที่กรมศิลปากรพี่เป็นลูกสาวเขาคือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนลงมาอะไรอย่างเงี้ยจนเราจำครึ่งใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่แบบว่าใจชอบด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์ต้องอยู่ในตัวเราไม่สามารถที่จะไม่เคารพครูบาอาจารย์เราจะต้องอยู่ในตัวเราตลอดเราดีใจที่เกิดมาเป็นลูกศิลปินถ้าลำเนี่ยอยู่มากับคณะดำรงนาฏศิลป์ที่เป็นละครลำอยู่ที่สามพระพรหมเอราวัณกรุงเทพคนกรุงเทพตอนนั้นอยู่แค่ป.6เองมั้งคะอยู่ป.6เองดีใจไหมว่าวันนี้เรากลับมาดีใจเกรงเหมือนกันค่ะตอนแรกพอครูหมูเล่าเรื่องให้ฟังว่าเราต้องเป็นตัวนี้นะคือล้างลาในการแต่งเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแปลงแต่ว่าด้วยความว่าเราไม่ได้เล่นมานานมันก็เคยเขินๆอยู่เมื่อกี้ก็บอกกับครูหมูบอกเขินเหมือนกันถึงฉากรักก็รักแบบไม่พบถึงฉากรบก็รบแบบไม่พักนะคะก็เป็นสีสันที่เกิดขึ้นหน้าฉากละครชาตรีจงกลปร่งน้ำใจในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับจำปาทองค่ะเรื่องราวก็ผูกความโอละเวงนะคะระหว่างเมืองมนุษย์เมืองยักษ์แล้วก็ฉากป่าที่มีพระฤาษีนะคะกับจำปาทองนางเอกของเรื่องค่ะวันนี้ตัวละครมีสีสันมากนะคะก็ได้ผู้ที่มารับบทตัวละครต่างๆจากหลายคณะเลยค่ะใช้ประสบการณ์การแสดงนะคะซึ่งนานๆทีก็จะได้เห็นละครแก้บนแบบเต็มรูปแบบนี้ค่ะคณะละครจงกลปร่งน้ำใจเป็น1 ใน 4ของคณะละครที่มีงานประจำณศาลเท้ามหาพรหมสืบทอดมาถึงรุ่นที่4ในช่วงเวลาเกือบ50ปีตั้งแต่มีนางรำไม่กี่คนจนตอนนี้เป็นคณะละครที่มีลูกศิษย์ไม่น้อยจากการถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครแบบชาวบ้านให้ลูกหลานและคนในชุมชนซึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมายังสร้างคนละครรุ่นเล็กตามแบบแผนที่ร่ำเรียนมาจนมีฝีมือทางร้องทางรำเป็นรองนักแสดงรุ่นพี่เพียงประสบการณ์แต่ทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอดก็นับเป็นการสืบต่อวิถีดั้งเดิมของละครชาตรีที่มีประวัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เฟื่องฟูสมัยรัชกาลที่6คู่กับย่านเก่านางเลิ้งหนูเรียนกับครูหมูมาตั้งแต่ป.4อะค่ะแล้วตอนนี้อยู่ปริญญาปี 3แล้วค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่คุณครูได้ให้โอกาสเราในบทต่างๆค่ะหนูว่ามันได้ฝึกทักษะเพราะว่าเราเรียนนาฏศิลป์มาใช่ไหมคะตรงนี้มันต้องร้องเองต้องรำเองต้องเล่นละครรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นทักษะที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์หมดเลยและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่องทางหารายได้ให้พวกหนูแบบเป็นจำนวนแบบที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันให้แบบเกือบทุกอย่างในชีวิตของพวกหนูเลยมีโอกาสมาแสดงวันนี้อันดับแรกเลยเราอยากให้เด็กๆ เห็นว่าผู้ใหญ่เขาเล่นแบบนี้ลูกนะต่อไปเนี่ยหนูโตขึ้นหนูจะต้องเก่งให้เหมือนผู้ใหญ่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนคนหัดตีระนาดอะเดี๋ยวนี้หัดตีระนาดเขาใช้โน้ตถูกไหมคะโดเรมีฟาซอลอะไรเงี้ยแต่พอคุณเก่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้โน้ตเขาจะตีคู่8แล้วฟังเสียงก็เหมือนกัน
ตอนนี้เราใช้บทให้เขาต่อไปเนี่ยเขาไม่ต้องใช้บทแล้วเขาด้นได้บ้านละครชาตรีที่ทายาทละครเกิดและเติบโตมาเป็นที่มาของบทร้องทุกบทและท่วงท่าในการแสดงถ่ายทอดต่อโดยครูละครมาถึงนางละครเช่นการรำซัดชาตรีที่มีธรรมเนียมรำหน้าเตียงหรือแท่นกลางโรงละครฟื้นคืนมาในพิธีแก้สินบนทั้งในยามเบิกโรงและลาโรงหรือถอนโรงในทางพิธีกรรมเท่ากับการคืนกรรมสิทธิ์แก่พระภูมิและแม่พระธรณีในความเชื่อขณะเดียวกันการละเล่นเป็นเรื่องราวตอนต่างๆเช่นแก้วหน้าม้าสังทองตะเพียนทองเป็นการรักษาบทละครจากวรรณกรรมและเครื่องละครที่แสดงพัฒนาการเข้ากับยุคสมัยน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน